สวัสดีครับวันจันทร์ช่วงเช้าสายๆแล้วนะครับได้ต้อนรับฟอร์จูเนอร์เดินทางมาจากไหนแล้วก็มาร่วมโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ยนต์ทูนิ่งเราจะให้เจ้าของรถแนะนำตัวนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองเลยครับผมชื่อจักรพงศ์เรียบร้อยครับมาจากจังหวัดพิจิตรครับดีติดตามทาง YouTube ใช่ไหมช่วยเช็ครถให้ครับครับควันดำนะครับมีควันดำครับแล้วตัดรอบด้วยอืดครับติดตามโครงการมานานหรือยังครับประมาณ2ปีครับ2ปีครับอ๋อแสดงว่าผมทำร้านแล้วมีโอกาสนะครับผมครับพอดีเดินทางผ่านมาก็เลยแวะครับได้ที่จะไปฉะเชิงเทราครับถ้าดำอย่างนี้เจอด่านโดนแน่เดี๋ยวจะจัดการนะครับประมาณ1ชั่วโมงเราจะมาทดสอบสนามกันครับคอยติดตามนะครับจูเนอร์หลังจากเข้าร่วมโครงการเสร็จเรียบร้อยการทดสอบภาคสนามก็สิ้นสุดลงแล้วนะครับเจ้าของรถตอนนั้นที่จะบอกเราได้เป็นไงครับการขับขี่ขับลื่นไหลดีกว่าเดิมแล้วก็ควันดำก็หายครับขับอย่างครับแรงมาควันดำเยอะไหมก็พอสมควรครับขี่ 4,000 รอบเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วครับไม่มีนี่ครับครับต้องวิ่งไปไม่นานจะมีกระเมาหลงเหลือเล็กน้อยอย่างเงี้ยในท่ออยู่ครับเนี่ยครับจะเดินทางไปไหนต่อกันชายเชิงเซาครับครับเซาครับเพราะว่าเวลารถควันดำแนะนำให้รีบปรึกษาเราล้างก่อนเพราะเราโดนด่าละพันนี้มันก็เป็นลมละครับเพราะว่าเราเป็นง่วนมากมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเรากำลังช่วยกันกำจัดควันดำให้หมดครับอากาศหายใจมันจะดีตอนนี้มลพิษด้วยกรุงเทพครับก็ยังโชคดีที่เราร่วมมือกันแก้ควันดำครับอยากฝากอะไรถึงคนใช้รถฟอร์จูเนอร์เหมือนกับเราบ้างใช่ไหมมีอาการควันดำถ้ามีควันดำหรือรถวิ่งไม่ออกก็ให้มาที่ร้านใหญ่ให้เช็คดูให้ครับครับหรือปรึกษาใน Facebook ชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างซ่อมรถยนต์นะครับอ๋อครับก็รถทุกคันเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยเราจะมีสติ๊กเกอร์ติดให้หลังรถ1แผ่นนะครับจะได้เวลาเจอกันทักทายพูดคุยกันได้นะครับถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันครับขอให้เดินทางปลอดภัยครับครับสวัสดีครับ